ีเนื้อสิงปาร์คเชียงรายและทีม R&D จากร้านฟาร์มดีไซน์นั่นเองค่ะวันนี้เขาก็ทำทั้งเชียร์ร้านอาหารอะไรใหญ่โตนะครับหรือว่าร้านขนม After You วันนี้สอนก็คงเป็นแค่เขาเรียกว่าจุดหนึ่งนะครับในการที่จะให้ท่านเนี่ยเริ่มไปประกอบธุรกิจได้แต่สมัยนี้ครับผมก็เชื่อว่าพอท่านเรียนไปเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับถูกไหมครับก็คือว่าต้องสมัครเข้ามาแล้วก็วันนี้มาร่วมเรียนครับในการที่จะให้ท่านเนี่ยเริ่มไปประกอบธุรกิจได้แต่สมัยนี้ครับผมก็เชื่อว่าพอท่านเรียนไปเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับมันก็จะมีนะฮะดูจากทางอินเทอร์เน็ตจาก YouTube จากอะไรได้คนกรุงเทพนะครับในนามของคณะผู้บริหารก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทคุณรอดยูเวลรี่นะครับซึ่งมีโครงการสิงห์จิตอาสาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสิงห์อาสาเนี่ยเป็นการสร้างและนี่ก็คือว่าผลงานนะคะหรือว่าหน้าล่ะครับ1 2 3ครับขอกดไลค์นะครับกดไลค์หน่อยค่ะตรงนี้นะครับอีกหนึ่งกล้องค่ะหมายสุดก็คือ1เคล็ดลับของวันนี้คุณได้สูตร1คือสูตรทำไส้หลักแล้วคุณได้ทำเบเกอรี่ทำขนมได้สิ่งที่ผมอยากบอกว่าต่างกันครับผมบอกได้เลยนะครับแล้วก็ทำเครื่องดื่มขายนั่นคือหน้าที่หลักอย่างสุดท้ายคือเรื่องของความจะมีความซ่าเลยดูนะฮะและถ้าเราแช่เย็นเนี่ยมันจะคิดตรงนี้คือผมเอาไปต่อยอดสามารถปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยครับเพราะว่าแต่ละคนมีความนั่นแหละความนั่นแหละความหวานของเปรี้ยวนี่จะได้หาจัดซื้ออุปกรณ์ได้ถูกต้องนะครับอ่ะยังไม่รสชาติแปลกเปลี่ยนคนทำรายการส่งดื่มเนี่ยเราตีให้มันเป็นเลขกลมๆคือหนึ่งออนซ์กับประมาณสามก่อนก่อนเพื่อดื่มแก้วนี้นะครับอ่ะดีฮะนะครับเราไม่ได้ฝรั่งเลยนะครับสูตรของเรานะครับเรียนสนุกแต่หน้าเราก็สนุกด้วยนะแล้วไม่เป็นไรครับที่ดื่มรู้ทุกสูตรเนี่ยมันไม่ไทยแล้วเราก็สับตาแล้วเดี๋ยวท่านจะเข้าใจได้นะแต่จริงๆแล้วคือมันคือนะฮะคุณไหนยังไม่เคยรับไม่อารมณ์ไม่ไม่ต้องกินจังไม่ต้องเครียดกินความสุขแล้วนะฮะนี่ฮะนะฮะนี่เลยครับคณะเรียบร้อยไหมครับพี่เต้ดูตัวอย่างที่ส่งให้นะคะได้สั่งเป็นซองโอเคแต่คราวนี้ฉะเซ็นนะคะก็คือที่ตีมาฉะมันก็จะเกิดฟองขึ้นมาตรงถุงพลาสติกได้เลยค่ะทันไหมคะน้ำ50คะใครยังไม่ได้แก้วตวงยกมือบอกทีมงานเลยนะคะก็ยังไม่เปิดตัวนี้นะเป็นเหยือกใช่ไหมคะเหยือกแบบนี้เนาะแก้วตัวแบบนี้เออเต็มหมดเลยเพราะว่าตัวเขาค่ะจะมีกลิ่นลืมจำน้อยยี่ห้านะก็แล้วเพราะเป็นยาทั่วไปตามสถานะค่ะ
เดี๋ยวในระหว่างนี้ก็ล้างอุปกรณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมตัวชาหมดเลยเดี๋ยวจะเป็นเมนูเย็นนะคะเดี๋ยวเตรียมน้ำแข็งด้วยถ้าอยู่ที่บ้านมีหม้อต้มใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะติดฟ้าข้าวตี๋แล้วก็น้ำหอมนะคะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองถ้าไปทำขายต้นทุนไม่ต้นทุนทางที่เพิ่มที่ทำงานเราพี่ชิมก็ได้จริงๆแล้วอาสาก็มีโครงการในการสร้างอาชีพนะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3อาชีพนะครับก็คือในการทำอาหารนะครับในการทำเมนู delivery แล้วก็ทำเครื่องดื่มซึ่งวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรเครื่องดื่มนะครับแล้วเราเห็นว่าเรามีศักยภาพในส่วนนี้นะครับไม่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับหรือว่าเรามีการทำชาที่สิงห์พาร์คนะครับแล้วเราก็จะมีเชลร้านอาหารก็สิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือฟาร์มดีไซน์นะครับก็จะมีเมนูหลายอย่างที่วันนี้เราทำขายแล้วก็เป็นสิ่งที่ขายดีเราก็คิดว่าเรามีจุดในส่วนนี้เนี่ยที่อยากจะมาสอนให้คนนะครับสามารถที่จะกลับไปทำได้นะครับแล้วก็สร้างเป็นอาชีพนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยนะครับคนที่อยู่ในวิกฤตในช่วงนี้ให้เขามีโอกาสนะครับในการที่จะสร้างธุรกิจใช่ครับก็จริงๆเครื่องดื่มนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นร้อนและเย็นนะครับเราก็สอนทั้งคู่นะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่หาไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านที่เรียนไปนะครับก็สามารถที่จะกลับไปประกอบอาชีพแล้วก็หาซื้อวัตถุดิบได้อย่างไม่ยากนะครับอันแรกก่อนนะครับคนที่มาเรียนเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มได้ง่ายๆต้นทุนไม่ได้เยอะนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่
มาเรียนในวันนี้นะครับในอนาคตก็อาจจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ใหญ่ๆได้นะครับที่เราทำนะครับก็คิดว่าคงมีการทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจที่ในส่วนของอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะมีตัวอื่นที่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าทางเราเนี่ยก็อยู่ในธุรกิจอาหารอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นละกันนะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ร่วมกับบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับในการจัดโครงการสิงอาสานะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยนั้นได้รับความร่วมมือนะครับความช่วยเหลือจากบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่มาตลอดเวลาเช่นในโครงการจัดเกี่ยวกับค่ายอาสาพัฒนาให้กับนักศึกษาได้ทำกิจกรรมในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนนะที่ห่างไกลความเจริญนะครับและสิ่งที่น่าประทับใจต่อมาก็คือโครงการของการพัฒนาแล้วก็การแจกจ่ายสิ่งของเพื่อบรรเทาภัยของเรื่องของไวรัสโควิด-19 นะครับที่ผ่านมานั้นเราเห็นได้ว่าทุกโครงการนะฮะบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นั้นได้ส่งน้ำดื่มนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเข้ามาร่วมในการที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณรอบมหาวิทยาลัยในโครงการเหล่านี้ก็ยังมีโครงการต่อเนื่องถัดมาก็คือโครงการในวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือโครงการสร้างอาชีพเราเห็นได้ว่าทางบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นั้นได้นำโครงการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับได้สร้างอาชีพในการที่จะทำเครื่องดื่มที่เป็นแบบร้อนและแบบเย็นในการพัฒนาให้บุคลากรเหล่านั้นได้นำไปสร้างอาชีพเป็นรายได้ให้กับตัวเองและก็ครอบครัวต่อไปนับเป็นโครงการที่ดีมหาวิทยาลัยนั้นก็คงจะให้ความช่วยเหลือและก็ให้การประสานงานในการที่จะดำเนินการกิจกรรมต่อไปร่วมกับบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ต่อไปครับโอ้วันนี้ได้เรียนรู้เยอะเลยค่ะทั้งเมนูช่วงเช้าก็จะเป็นอิตาเลียนโซดาใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของการเอาไปทำธุรกิจทั้งการตลาดออนไลน์แล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นเบเกอรี่แบบเต็มๆที่แบบไม่เคยได้มีโอกาสได้ทำค่ะใช่แน่นอนค่ะว่าต้องเอาไปต่อยอดอยู่แล้วคือหนูมีความคิดว่าหนูอ่ะจะเอาไปลองทำเป็นเพจ Facebook หรือว่าเพจขายตามออนไลน์ดูเพราะว่าช่วงนี้ค่ะคือหนูกำลังหารายได้เสริมอยู่ด้วยแล้วเป็นปี4ก็ฝึกงานยากหน่อยหารายได้เสริมยากก็เลยหนูว่าจะเอาประสบการณ์ในวันนี้ค่ะไปทำเป็นอาชีพต่อไปด้วยกับการเรียนด้วยค่ะ